ันดับแรกก็ขอความยินดีที่เราได้เหรียญทองแดงค่ะได้โค้ชคนเดียวเลยนะครับผมก็ดีใจกับทีมกับเด็กๆนะครับที่อย่างน้อยเขาเฟลแล้วก็กลับมาที่อยากจะทำผลงานให้ดีขึ้นนะครับอยากพิสูจน์ตัวเองนะว่าเขามีศักยภาพประมาณไหนนะครับวันนี้เขาก็ทำได้ดีขึ้นแต่อย่างที่บอกว่าเขาต้องพัฒนาต่อไปครับเพราะว่าเกมพอเราเจอเกมที่ใกล้เคียงกันเด็กๆจะตื่นเต้นนะครับแล้วก็เขาจะต้องเรียนรู้ก็ถือเป็นนิมิตใหม่ที่นะครับน้องๆเองด้วยแล้วก็ตัวผมเองด้วยนะได้เรียนรู้อะไรกับทัวร์นาเมนต์นี้ที่เราทีมชุดนี้มาแล้วมาสู้กับระดับนี้คือสิ่งแรกคือเราวางแผนไปแล้วว่ารายการนี้เราจะเปิดโอกาสให้กับทีมที่อย่างเด็กๆที่จะขึ้นมามีกันได้นะครับพอเสร็จแล้วเขาต้องคือมันเป็นเกมคุณภาพเกมนานาชาติมันเป็นเกมที่มีระดับขั้นสูงอยู่แล้วถ้าสมมติทีมที่บอกในอาเซียนระดับท็อป4ประเทศเนี่ยเขาก็พัฒนาค่อนข้างใกล้กันมาเลยถ้าไปดูแรงกิ้งหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเพราะงั้นเราจะเรียนรู้จากเขาก่อนนะครับสำหรับชุดนี้แต่ว่ามันพึ่งที่เราจะจับใหม่นะครับเราต้องใช้เวลานิดนึงให้เด็กได้เรียนรู้อย่างที่เห็นในนัดที่แล้วนะครับก็คือพอเรายิงนำไปแล้วเนี่ยครับนะความนิ่งหรือวิธีการที่เด็กเขาจะได้เรียนรู้ว่าจะเล่นอย่างไรนะมันต้องใช้เวลาในการให้เขาได้ซึมซับนะครับเขายังต้องใช้ประสบการณ์นะครับก็อย่างนึงเดี๋ยวก็บอกไปเด็กๆว่าเดี๋ยวพอกลับไปแล้วก็ต้องไปโชว์ฟอร์มในลีกให้ดีขึ้นนะครับเพราะว่าเราไม่อยากจะบอกว่าคือชุดนี้โอเคที่ออกมาเราให้โอกาสก่อนแต่เสร็จแล้วเนี่ยพอขึ้นไปในระดับเอเชียคุณก็ต้องแข่งขันขึ้นระดับเลเวลมันสูงขึ้นนะครับเราต้องยกมาตรฐานของตัวเองเพราะงั้นเราอยากให้เขากลับไปแข่งขันที่ลีกแล้วก็ยกคุณภาพของตัวเองขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็นักเตะเราถ้าใครยังตัวฟอร์มดีอยู่นะครับเราก็ยังต้องเรียกเข้ามาร่วมเล่นเพราะว่าเรายังต้องเปิดโอกาสให้กับนักเตะที่โชว์ฟอร์มในลีกดีแล้วคิดว่าเล่นได้แล้วร่วมเล่นกับน้องๆได้นะครับหรือร่วมเล่นแท็กติกที่โค้ชได้วางไว้ได้เนี่ยเราก็ต้องเปิดโอกาสเพราะว่าเราต้องการขยายให้ทุกคนสำหรับทีมชาติได้สปอร์ตใหญ่ขึ้นไม่ได้ว่ามันทีมเดียวทีมใดทีมหนึ่งครับเพราะว่าถ้าทีมมันอยู่แค่นี้อยู่แค่20คนเนี่ยมันไม่เกิดการแข่งขันเพราะงั้นมันก็จะอยู่แค่กลุ่มนี้เพราะงั้นเราต้องการขยายใครที่โชว์ฟอร์มดีทุกคนก็มีสิทธิ์ติดทีมชาติครับแสดงว่าประตูยังเปิดกว้างสำหรับทุกคนคือแน่นอนเพราะแต่ทัวร์นาเมนต์นี้แบบเราวางแผนไว้แผนแรกคือในระดับอาเซียนที่เราเห็นเราต้องการก็คือให้เด็กผสมมาบ้างหรือเด็กส่วนใหญ่ที่เจนใหม่หรือที่ต้องการเล่นเพราะงั้นพอระดับเอเชียมันก็ต้องมีความแข็งแกร่งนะพี่ถ้าดูได้จะรู้เลยว่าพี่เขาแข็งแกร่งกว่านะครับแต่ว่าทีมชาติมันก็เราอาจจะมีการปรับแล้วแต่ว่า เขาจะได้หรือไม่ได้นะครับไม่ใช่ว่าเราจะปิดประตูกั้นสักทีเดียวนะครับยังมีโอกาสที่ไม่ได้บอกว่ามันเล่นไม่ได้ไม่ใช่นะครับแต่ว่าเราแผนแรกคืออันนี้แต่แผนต่อไปเนี่ยคือพอระดับเอเชียเราก็เห็นว่ามันแข็งแกร่งขนาดไหนอะไรที่เรามันขาดนี่คือทีมชาติเราจะเขาเรียกว่าดันทุลังไม่ได้นี่คือทีมชาตินะครับเราก็ต้องมองคนที่คิดว่าใช่นะคือเล่นบอลได้ตามวิธีการเล่นสวยงามแล้วก็เข้ากับคือไม่เสียบอลง่ายครับคือเรายังเปิดโอกาสให้เสมอครับอย่างพวกการสรุปทั้งหมดบ้านรวมทั้งหมดคือถ้าไม่รวมตอนเราแพ้พม่าด้วยวิธีการเล่นเลยพัฒนาขึ้นนะครับแต่ว่าก็ยังมีรายละเอียดที่จะต้องไปแก้ไขอยู่เยอะพอสมควรถามว่าเด็กประมาณนี้เซตบอลได้ประมาณนี้นะครับแต่ถ้ามันก็ประมาณนึงสำหรับที่ประเมินนะครับแต่ว่าถ้าเราจะไประดับเอเชียมันต้องเขี้ยวกว่านี้เสียบอลต้องยากกว่านี้การตัดสินใจต้องดีกว่านี้คือไม่ได้แบบเสียบอลง่ายๆเล่นบอลมีจังหวะนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่อยากจะคือฟุตบอลหญิงยังเขาเรียกว่าเรื่องความแข็งแรงของร่างกายอันนี้คือสำคัญนะต่อให้เล่นสวยยังไงถ้าบางครั้งในตำแหน่งที่มันขาดเช่นเบอร์6ของเราเนี่ยไม่ง่ายเบ
เบอร์6กลางรับที่เรายังไม่หนักพอเนี่ยจะไปเล่นระดับเอเชียมันจะลำบากเพราะงั้นเราก็ต้องตำแหน่งที่จำเป็นจริงๆเราควรต้องหาเครื่องมาช่วยทีนะครับส่วนเด็กๆเขาชุดนี้ถ้าสังเกตได้ดีครับก็คือเทคนิคเขาค่อนข้างจะใช้ได้นะการเล่นในกลุ่มได้นะครับแต่เขายังต้องเรียนรู้อยู่นะครับนะเขากำลังเปลี่ยนจากเด็กขึ้นมาสู่เป็นผู้ใหญ่เลยเพราะงั้นการที่จะไปกดดันเพรสเชอร์เขามากๆเด็กใจเรื่องจิตใจโดยเฉพาะทีมผู้หญิงต้องค่อนข้างระวังนิดนึงแต่มาตรฐานนี้ก็ถือว่าทุกคนเขาคือตอนนี้ภายในทีมบรรยากาศมันดีครับนะคือเข้าใจได้ว่าทุกคนแฮปปี้ที่ดูน้องดีที่นะครับตรงเนี้ยคือเราต้องเอาตรงนี้เป็นมาระวังกันทั้งหมดเลยก็พอใจระดับหนึ่งแต่ยังไม่พอครับต้องแก้ไขพอสมควรก็ต้องไปฝึกเพิ่มครับกี่เปอร์เซ็นต์นี้ครับกี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเต็มร้อยเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์เอายังบอกว่าถ้าจะไประดับเอเชียต้องอีกเยอะดีกว่านะครับยังต้องมันมีหลายจุดที่เด็กๆเขาตัดสินใจที่บางรุ่นไม่ควรตัดสินใจอย่างนี้บางรุ่นมันคือความเข้าใจมากกว่าเขาต้องฝึกนะเราคือผมอยากมีเวลาที่จะให้เขาก่อนคือบางอย่างไม่ได้ฝึกครับอย่างหลายเรื่องเลยที่ยังไม่ได้สอนเยอะไปหมดเลยคุณฟังนะครับเพียงแต่ว่ามันเป็นครั้งตอนนี้แค่ทีมชาติไม่ได้เข้ามาแต่ก่อนที่จะมีเวลาเพราะงั้นเราต้องรู้ว่าขาดอะไรก่อนแล้วเราค่อยปรับไปเรื่อยคืออย่างเงี้ยเราก็มันเรียนรู้แล้วก็เพิ่มให้เขาตอนช่วงทัวร์นาเมนต์นะครับแต่อย่างที่บอกเสียดายที่ว่าในเขาเรียกว่าในแรงเดียวกันนะเราไม่เคยเจอเลยเนี่ยงั้นเวลาเราเจอปัญหาเนี่ยเด็กก็ไม่รู้ว่าประมาณเนี้ยประมาณไหนเราบอกไปเขาก็ยังไม่เห็นภาพครับแต่เนี้ยรู้แล้วเขาคงเรียนรู้ว่ามันเจออย่างเนี้ยจะทำยังไงนะครับเรียนรู้ร่วมกันนะครับอยากให้เลยขอบคุณแฟนบอลชาวไทย